ค่ะสำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์สั้นนะคะแต่แบบไม่ได้สั้นเท่าใบนี้อ่ะเดี๋ยวรุ่นให้ดูเลยแล้วกันเทียบคือทรงเนี้ยเขาจะสั้นกว่านะคะใบนี้เขาก็จะยาวกว่านิดนึงนะคะตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะด้านหน้าเขาก็จะเป็นลูกเล่นแบบนี้นะคะเป็นแบบเหมือนเข็มขัดหนังสีดำนะคะคาดอยู่ข้างหน้าตัวฝากระเป๋าเขาจะเป็นลายซีสีน้ำตาลนะคะตัวกระเป๋าก็จะเป็นลายซีสีคาราเมลแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังมีช่องให้1ช่องด้วยนะคะแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูด้านในของใบนี้กันนะคะด้านในใบนี้เปิดเข้ามาเขาก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นหนังนะหนังสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ช่องเขาก็จะเป็นช่องแบบนี้แค่นี้นะคะคือเขาไม่สามารถใส่แบงค์แบบแนวนอนได้นะคะเป็นแบบพับๆเอานะคะก็ตัวนี้นะคะเขาก็จะมีช่องใส่บัตรให้ฝั่งนี้2ช่องนะคะฝั่งนี้อีก2ช่องนะคะเป็น4ช่องนะที่สามารถใส่ได้แล้วก็มีช่องหลังตรงนี้ให้อีก1ช่องนะคะมีช่องซิปให้อีก1ช่องเดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามนะคะว่าสามารถใส่แบงค์พันพับได้ไหมคะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะคือแบงค์พันยาวอ่ะเขาใส่ไม่ได้อยู่แล้วนะคะลูกค้าจะใส่ได้ก็คือเป็นแบงค์พันแบบพับแนวนี้นะคะลูกค้าจะใส่ตรงกลางก็ได้เพราะว่าตรงกลางเขาก็พื้นที่เหลือนะหรือถ้ากลัวมันขอกแขกเกินไปก็ขอกแขกเรียกหรือไม่ก็ใส่ช่องข้างในก็ได้นะคะเพิ่มความแน่นให้กับแบงค์นะคะหรือว่าลูกค้าจะใส่ข้างหลังตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเลยนะคะคือเขาใส่ได้ทุกช่องแต่ว่าถ้าใส่ข้างหลังตรงนี้เขาก็จะเห็นขอบแบงค์หน่อยนะคะแนะนำแบบให้ใส่ข้างในตรงนี้ดีกว่านะคะสะดวกดีนะคะแล้วก็ใบนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีแค่นี้อ่ะเดี๋ยวนุ่นวัดขนาดของใบนี้ให้นะคะความยาวของเขาประมาณ5นิ้วครึ่งกว่าเกือบ6นิ้วนะคะแล้วก็ความสูงของเขาประมาณ4นิ้วนะคะความหนาของเขาตรงนี้นะคร่าวๆนะประมาณ1นิ้วนะคะโดยประมาณนะก็ใครสนใจใบนี้นะคะลองดูลองชมกันก่อนได้นะคะสวยนะใบนี้ลูกเล่นเขาจะเป็นแบบนี้เลย